สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องได้เกียรติจาก FC นะครับผู้ใหญ่วรพลบำรุงศิลป์ผู้มีปาฏิหาริย์พระสมเด็จโตจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าสมเด็จโตมีปาฏิหาริย์ยังไงแล้วที่สำคัญคือปาฏิหาริย์ที่สมเด็จโตแสดงเป็นพระที่เสียนไม่เล่นกันยังไงครับผู้ใหญ่เล่าก่อนเลยเล่าก่อนเลยว่าปาฏิหาริย์แรกผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมผู้ใหญ่วรพลบำรุงศิลป์อยู่เขตลาดพร้าวแฝงลาดพร้าวกรุงเทพกรุงมหานครก็ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตมาทุกวันนี้เราก็ยังผมก็ถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระซึ่งที่เรานับถือมาเนี่ยเป็นพุทธคุณ เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้เราสู้ชีวิตมาทุกวันนี้นะครับเราก็ถึงบอกว่าอยากจะคือได้ดูคลิปของคุณไตเทพมาตลอดก็เลยว่าเราอยากจะแบ่งปันในประสบการณ์ชีวิตของบารมีหรือความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตพรหมรังสีเนี่ยที่เราทุกคนก็มีความนับถือมีความเลื่อมใสกันอยู่ใช่ไหมครับก็ที่เรามานึกขึ้นมามีกำลังใจสู้มาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือเราที่เข้ามาในชีวิตครั้งแรกเลยที่เราเข้ามาสู้ในชีวิตในกรุงเทพเนี่ยเดิมทีเราก็เกิดที่อยุธยาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครติอยุธยาครับผมก็เข้ามาสู้ชีวิตตอนนั้นก็อายุประมาณ20กว่าพอบวชเรียนเสร็จก็ขอพ่อแม่เข้ามาเสี่ยงชีวิตในกรุงเทพก็มาประสบการณ์เจอประสบการณ์ในเป็นทดลองประสบการณ์ในชีวิตก็มาออกรถ4ล้อเล็กรับจ้างอยู่ที่โชคชัย4เนี่ยครับก็การทำมาหากินก็ประสบความสำเร็จได้ดีได้หาเงินหาทองได้คล่องครับก็จนได้ซื้อรถเป็นของส่วนตัวเป็นรถป้ายแดงออกรถป้ายแดงได้นะก็ทำมากินมาก็มันประสบความสำเร็จดีแล้วเราก็มาประเจออุบัติเหตุยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเกือบตายเกือบตายมา 2-3 ครั้งก็ถือว่าเอาครั้งแรกก่อนเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่ครั้งแรกเนี่ยพอเราขับ4รถรับจ้างอยู่พอมาส่งผู้โดยสารเสร็จอยู่ปากซอยช่วงที่4อ่ะครับพอส่งผู้โดยสารเสร็จเราก็หันหัวรถออกไปเราก็ดูกระจกข้างแล้วว่าไม่มันไม่มีรถครับแต่ออกไปมันมีรถ18ล้อมาจากไหนไม่รู้ชนรถเรากระเด็นหมุนเลยครับผมไปฟาดรถอีก 3-4 คันครับตอนนั้นก็เป็นคิดว่าตัวเองเละแล้วเรานึกว่าเราคงไม่มีชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับพอชนปังเสร็จโอ้โหมันก็อึ้งอะนะมันก็อื้อไปหมดอะมันก็แบบตาเราเนี่ยดาวมันก็ขึ้นเป็นวิงเลยเป็นดาวขึ้นเลยเราก็พอนั่นก็ประตูมันเปิดไปเองอ่ะพอชนหัวขาดไปเลยเสาเก่งหน้าตรงเนี้ยมันชนพอชนแล้วมันก็ขาดไปเลยแล้วมันตัวเราก็เดินลงไปโอ้โหแบงค์ยังบินกันว่อนหมดที่เราเก็บไว้หน้ารถมันพอมาพอนั้นคนก็ช่วยกันเก็บใหญ่เลยมาเก็บแต่เขามาคืนให้เราหมดนะเขาไม่ได้เอาไปครับผมเราก็ถือว่าวันนั้นแฟนพระอันไหนชุดไหนก็เป็นสมเด็จองค์แรกที่ได้มาเนี่ยก็มีอยู่ในพวงเนี้ยก็มีที่มองว่าเป็นพระสมเด็จเนี่ยเราก็ได้แววมาจากหูตัวเองว่าเป็นลุงเป็นพี่ของแม่เราอ่ะเขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนูอันนี้อย่าเอาไปให้ใครแล้วอย่าไปไหนอย่าถอดออกจากคอนะคือให้แฟนตลอดเลยก็คือเป็นสมเด็จองค์เนี้ยครับผมคือเราก็ยังไม่เคยเปิดนะตั้งแต่ได้มาก็เนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นรู้ว่าเป็นสมเด็จเขาบอกว่าเป็นสมเด็จระฆังวัดระฆังรุ่นแรกครับผมเนี่ยเราก็ติดตัวมาตลอดครับพอเราไปไหนแล้วก็แฝนชุดนี้ตลอดครับพอเราก็นึกถึงสมเด็จโตไปไหนเราก็อารัธนาตลอดทุกครั้งอ่ะครับผมตอนนี้มาประสบการณ์2ครั้ง3ครั้งเราก็มาครั้งที่2ก็ชนกับแท็กซี่แท็กซี่ก็ขับรถไปฝนตกพรำๆอ่ะเราก็แซงไปรถก็โล่งๆอ่ะรถไม่มีรถทั้งคันเลยอ่ะรถเบรกมีเราคันกับคนที่คันที่เราแซงแล้วก็รถแท็กซี่สวนมาครับ
็พอถึงแซงไปพอดีกับรถคันที่จะแซงอ่ะมันนั่นอ่ะพอรถแท็กซี่เขามาเฉยมาเลนขวาเฉยมาพอมาพอเขาเงยมามันก็ชนกันแล้วอ่ะเขาก็เลยว่าเราก็คราวนั้นก็มันก็เหมือนกับชนประสานงากันเต็มๆอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเลยมันก็เป็นมหัศจรรย์ครับแล้วก็ชนแต่ละครั้งเนี่ยชนครั้งแรกก็ไม่ได้เสียค่าอะไรครับแต่เราต้องซ่อมรถตัวเองครั้งที่2นี่ก็เหมือนกันแท็กซี่เขาก็ไม่เอาเรื่องครับว่ารถเราเหมือนก็เขาบอกว่าเขาผิดเขาไม่เราก็โอเคอ่ะก็ซ่อมรถเราไปครั้งที่3ก็ไปขับรถไอ้คนอื่นไปรถคนอื่นสารถ4เราเรียกกันไปเขาไปเที่ยวกันที่ไปตะก่อนนั้นมันเป็นที่เขาเที่ยวกับรัชดาที่เขาไปเที่ยวกันเยอะๆเดี๋ยวก็เป็นเทคอะนะครับผมอันนี้เขาก็ไปก็ไปขับฉวาดเฉวียนไงไม่รถก็เสียหลักครับพลิกตลบ2ตลบ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่านิ้วหลุดออกจากเบ้าเนี่ยก็คือมานี่นิ้ววิ่งมาอยู่นี่ครับเราก็ไปหาหมอตะก่อนเนี่ยหมอใบเขาดังๆเรื่องหมอกระดูกไปก็ไปหาหมอก็เข้าเฟือกมาให้แล้วก็มันก็ไม่หายครับไม่หายเราก็ไปหาหมอเพื่อนๆกันที่ก็เป็นเขาบอกว่าเขารักษาได้ก็ไปก็ไม่หายจนมาเรามานึกยังไงไม่รู้บอกให้หมอเพื่อนกันนั่นแหละบอกช่วยกันที่ต้องช่วยกันเนี่ยแล้วดันดึงมาแล้วดึงให้สุดแล้วก็กดกันมันเข้ากุ๊บแล้วมันก็หายเลยครับมันก็ไม่เป็นไรเลยมาจนทุกวันนี้ไม่มีแผลไม่มีอะไรครับเนี่ยผู้ใหญ่ปาฏิหาริย์ของสมเด็จโตเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งเหรอมันบอกว่าเราตอนนั้นเราก็ไม่คือต้องเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่เคยไม่คิดแต่แฝนสมเด็จโตก็ใช่ก็แฝนอยู่ก็ที่ลุงบอกว่าให้ติดตัวตลอดนะครับห้ามแล้วห้ามเอาไปให้ใครห้ามเอาไปอ่ะตอนนี้ที่แฝนอยู่ในคอมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังก็มาที่มาตามมาตอนหลังเนี่ยก็มาได้คือกลับไปบ้านมาตอนนี้พ่อเสียแล้วก็กลับไปก็เนี่ยไปได้มาเนี่ยตอนนี้ก็ไปขอบ้านญาติไปได้อะไรบ้างใกล้เข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เลื่อนเข้าอีกเข้าไปเลยครับนี่ก็เนี่ยก็คือที่ได้มาก็มีบ้านญาติบ้างบ้านคนที่อยู่นั้นน่ะเป็นคือตาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่านะเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบตรงคำเขาก็มีคือทวดอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นในท่านขุนท่านอะไรอยู่ในวังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยตอนนั้นเรายังเด็กมากครับผมก็คือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าแต่ว่ามาตอนหลังนี้ที่เรามาประสบการณ์ชีวิตที่เรามาเจอเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่เป็นไรเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยเจอที่ไหนไปบ้านญาติบ้านอะไรที่อยู่แถวๆนั้นเราก็ไปกลับมาก็ไปค้นๆมาก็เนี่ยมีมาตอนหลังนี้ก็เนี่ยก็ได้มาเรื่อยๆๆมากันเนี่ยก็แต่ว่ามันตอนเนี้ยเราคือเราก็เจอที่ไหนแล้วก็บูชาด้วยก็บูชามาตลอดแลกเปลี่ยนมาด้วยใช่แลกเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างครับผมเนี่ยก็บอกว่าที่เราทุกวันเนี้ยก็ที่เห็นเนี่ยครับผมคือที่เราตอนเนี้ยเราก็คือที่ชะที่พยายามจะหาเช่าบ้างแล้วก็ได้มาจากที่บ้านเก่าที่เราอยุธยาบ้างเนี่ยก็ครับผมชุดที่วางบนโต๊ะนี้เป็นอะไรก็ชุดนี้ก็เพิ่งคือไปบ้านป้ามาบ้านป้าก็ไปบ้านเป็นพี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตาเนี่ยครับเขาตอนนั้นเขาก็เขาเป็นเขาก็รู้จักกับคนในวังนั่นแหละเป็นท่านขุนท่านไรเขามาเขาก็มาไม่รู้เขาไปได้มายังไงนะเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถามเพราะเราก็เพิ่งจะทีนี้เรากลับไปพอเรา ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วต่างๆเราก็ไปมองเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเราก็เลยไปฝนฝายไปหามาเนี่ยก็คือมาสะสมมามันเป็นสมเด็จนี่คือสมเด็จของช่างหลวงวังหน้าครับผมเป็นพิมพ์สมเด็จประดับพลอยแล้วมีสัญลักษณ์ของปีนักกษัตริย์ต่างๆครับสำหรับการประดับของช่างหลวงระดับนี้ก็เพื่อ
จกจ่ายให้ข้าราชบริพารที่ปฏิบัติการในรั้วในวังให้เกิดสิริมงคลอันนี้เป็นเนื้อหน้าเงินเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่พระที่เห็นทั่วไปเห็นทั่วไปหรือใช้อยู่ทั่วไปหรือให้เช่าบูชาโดยทั่วไปในตลาดปกติธรรมดากลายเป็นของสูงในยุคสมัยก่อนเพราะคนระดับชั้นธรรมดานอกรั้วนอกวังจะไม่มีโอกาสสัมผัสพุทธคุณและพุทธศิลป์ระดับขนาดนี้โดยช่างหลวงทางนี้ก็เป็นมาสองหน้าอันนี้รู้สึกจะเป็นหลวงปู่ทวดครับผมหลวงปู่ทวดแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จครับผมมีสมเด็จมีทั้งไกเซอร์สมเด็จไกเซอร์ก็มีแล้วก็มีทั้งซุ้มในปกโพก็มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็มีเป็นหยกครับผมหยกนี่ก็คือเป็นรูปหน้านี่ก็เป็นพุทธจารย์โตเนี่ยครับข้างหลังก็เป็นหยกครับไปให้อาจารย์ชะลอดูแล้วเขาบอกว่าหยกแท้เนี่ยชุดนี้เป็นชุดหยกอาจารย์ละอออาจารย์ละออไปให้อาจารย์ละออที่ลพบุรีช่วยตรวจสอบให้ครับใช่ก็แหละวันนั้นที่ให้ไปที่ว่าดูคลิปของคุณไตเทพแล้วคุณชัยบางไซเขาบอกว่าเขามีพระไปเขาก็ไปให้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ประดับพลอยไพรินและมรกตสีเขียวอันนี้สวยมากนะครับครับผมไม่คนที่ไม่เคยและไม่รู้และไม่เล่นนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยรู้และไม่ได้รับข้อมูลเชิงศึกษาและสัมผัสมาก่อนเราไม่แปลกใจที่ได้รับการปฏิเสธและไม่เป็นที่ยอมรับแต่ตอนนี้กำลังเป็นที่ยอมรับแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการให้คุณได้รู้ได้เห็นเป็นข้อมูลและที่มาแห่งประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า250ปีขึ้นครับผู้ใหญ่ที่มาโชว์นี้เป็นอะไรก็นี่ก็เป็นก็เนี่ยเป็นที่ได้มาก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสมเด็จวังเขาเรียกวังหลังนั่นแหละก็คืออันนี้เป็นพระสายวังอีกพิมพ์นึงนะครับใช่ทั้งหมดที่เป็นพิมพ์ประดับพลอยทั้งหมดนี่เป็นพระสายวังก็ไปให้เพราะเพชรพลอยระดับนี้ถ้าสมัยก่อนเรียกว่าอันเขาเรียกว่านพรัตนะคือแก้ว9ประการเป็นถือว่าเป็นของสูงและหายากในยุคสมัยโน้นซึ่งจะไม่ใช่สมัยนี้ผู้ใหญ่ทำไมได้มาเยอะแยะขนาดนี้ก็เป็นของที่จากบรรพบุรุษทั้งนั้นผมไปให้ผมทีแรกก็ไม่มั่นใจอะไรก็เลยไปให้อาจารย์คมภควัตอ่ะท่านจับพุทธคุณก็เลยไปย้อนกลับไปเอามาเนี่ยก็ไปขอป้ามาก็บอกว่าต้องการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องการมาส่งเสริมให้แบ่งปันเป็นพุทธบูชาต่อคนอื่นที่มีความสนใจในความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยนะเราก็เลยว่าเราจะพยายามจะคือตอนนี้เราก็จะอยากจะแบ่งเป็นชุดรูปเบี้ยแก้เพื่อต้องการอันนี้เป็นอะไรครับก็เป็นเขาเรียกเบี้ยแก่เป็นเบี้ยแก้อีกงานนะครับงานสายวังนะครับงานสายวังสวยนะครับสวยนะครับหยกแท้คือถ้าประดับเพชรประดับพลอยและหยกเนี่ยเป็นของแท้ทั้งนั้นแล้วใครจะไปปลอมอะครับแล้วอยากจะรู้ว่าจะหาที่ไหนแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดเป็นอะไรเนี่ยพี่ที่วันนั้นให้พี่อาจารย์คมภควัตอันนี้คือเขาออกใบเซอร์หมดแล้วเนี่ยครับผมคือพิมพ์ชุดเบญจภาคีชุดเบญจภาคีประกอบด้วยพิมพ์สมเด็จโตพิมพ์ประธานแล้วก็มีพระประกอบมีในเซตนี้ครบ5องค์ที่เรียกว่าเบญจภาคีครับนี่นะครับเป็นพระของผู้ใหญ่วรพลบำรุงศิลป์ครับผมนี่นะครับอันนี้ใครสนใจนี้เปิดนะครับอันนี้ชมรมพุทธศิลป์และวิทยาศาสตร์วัตถุโบราณรับรองแล้วครับผมมีอายุครับผมผมที่มาอยากจะให้คุณไตเทพมาเผยแพร่ครั้งนี้เราจะระดมทุนเปิดเป็นในรูปชมรมหรือเป็นสถาบันเพื่อต้องการให้ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยคือเป็น
เป็นทรัพย์สินเหมือนกับเป็นตัวแทนของเงินดอลลาร์หรือเป็นตัวแทนทองคำเราต้องการจะผลักดันให้เป็นทรัพย์สินหรือเป็นมรดกตกทอดไปกับคนรุ่นหลังเพื่อจะเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ให้กับประชาชนทุกคนด้วยเป็นทรัพย์สินดิจิตอลเราจะเป็นจะเป็นทรัพย์สินดิจิตอลและให้เป็นสมบัติอ่ะให้เป็นเหมือนกับทรัพย์สินประกันเป็นให้กับเป็นเงินกู้ให้กับเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปหน้าเราจะจัดให้จะจัดเซตให้ดูแล้วเราจะบอกว่าเราจะให้คนผู้มีใจบุญใจกุศลและที่มีจิตใจที่จะเสริมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเราต้องการให้เผยแพร่ให้พุทธคุณของสมเด็จโตเนี่ยให้เป็นบารมีให้เป็นที่พึ่งพาของคนยากคนจนทั้งประเทศเราอยากจะให้คนทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินโดยใช้ทรัพย์สินนิต้อนซึ่งเป็นพระเครื่องหรือเป็นพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางนิติต้อนเพื่อให้เป็นหลักทรัพย์การให้คนจนคนที่เข้าคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินเนี่ยให้เข้าถึงแหล่งเงินเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่าให้เป็นในฐานะที่ดีขึ้นน่ะครับผมนี่นะครับพระปาฏิหาริย์ของผู้ใหญ่วรพลเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับสำหรับเรื่องปาฏิหาริย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแนวคิดอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยทีนึงว่าผู้ใหญ่วรพลมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการนำพระสมเด็จให้เป็นทรัพย์สินเดี๋ยวคลิปที่2เราจะให้เราจะบอกเรื่องว่าเรามาเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ที่มาได้เรื่องมีโครงการที่จะได้เงินเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลิปเราจะเล่าคลิปต่อไปโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ